ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาชมนะคะบ้านพักครูโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาการนะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนะคะอันนี้นะคะก็คือบริเวณของลานหน้าบ้านของบ้านพักครูเรานะคะบริเวณลานหน้าบ้านก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะคะแล้วก็มีชั้นวางให้วางรองเท้านะคะอันนี้ก็คือบริเวณของบ้านพักด้านล่างนะคะบริเวณด้านล่างนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีที่ให้นั่งเล่นแล้วก็มีโทรทัศน์นะคะโซนติดกับห้องนั่งเล่นด้านในนะคะก็จะเป็นของห้องครัวนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ห้องครัวพร้อมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งจะมีการแบ่งแยกโซนอย่างชัดเจนส่วนตู้เล็กๆตรงนี้ค่ะจะเป็นของตู้เย็นค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะชั้น2ต่อนะคะอันนี้ก็คือบริเวณของภายในชั้น2ของบ้านพักครูของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกเลยค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเตียงนอนนะคะมีฟูกหมอนผ้าห่มครบนะคะมีพัดลมแล้วก็ในภายในห้องนอนทุกห้องนะคะจะบิวอินตู้เสื้อผ้าเตียงนะคะแล้วก็โต๊ะนะคะให้ทุกห้องค่ะอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะคะต่อไปห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองนะคะเป็นห้องกลางนะคะเหมือนกันค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยเตียงนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะบริเวณด้านข้างแล้วก็มีโต๊ะนะคะต่อไปก็เป็นบริเวณของห้องนอนห้องที่สามนะคะซึ่งห้องนอนห้องที่สามห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะห้องนอนนี้นะคะก็มีเตียงมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะทุกห้องจะคือจะบิวอินเหมือนกันหมดเลยห้องนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้คือบริเวณของชั้น2นะคะส่วนห้องโถงชั้น2ก็จะมีโซนให้นั่งเล่นด้านบนด้วยอันนี้ก็คือภายในห้องเรียนของอนุบาลนะคะที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องเรียนนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะของห้องเรียนอนุบาลก็จะมีเป็นชั้นหรือตู้เก็บของนะคะไว้สำหรับให้น้องๆนักเรียนนะคะนี่คือบริเวณภายในค่ะส่วนด้านนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของห้องน้ำนะคะสำหรับเด็กนักเรียนนี่คือบริเวณภายในห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างมือให้เด็กเรียบร้อยนะคะด้านข้างก็จะเป็นตู้กดน้ำสำหรับเด็กนักเรียนค่ะต่อมาค่ะถ้าเดินต่อมาก็คือบริเวณภายในด้านล่างนะคะก็จะเป็นบริเวณของลานของทรายนะคะก็เป็นที่ให้เด็กได้นั่งเล่นได้นะคะบริเวณด้านข้างตรงนี้จะเป็นที่ล้างมือนะคะแล้วก็จุดของขยะนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะสามารถให้เด็กได้เรียนมาเล่นได้นะคะช่วงกิจกรรมหรือทำกิจกรรมต่างๆ